สำหรับที่ทางราคาทองคำในคืนวันอังคารนะครับราคาสามารถปิดตลาดบวกได้ประมาณ5.86เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับราคามาปิดที่1,975เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับแต่การปรับตัวขึ้นของทองคำค่อนข้างเป็นไปอย่างจำกัดราคาระหว่างวันเนี่ยไม่มีการทำระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าที่ระดับ1,982นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ทองคำขึ้นไปแค่1,977ครับก็มีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับ อย่างไรก็ตามครับชาววันนี้ทองคําค่อนข้างนิ่งนะครับเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับบริเวณ1975-1976แกว่งตัวในแดนบวกแดนลบสลับกันครับส่วนหนึ่งเนี่ยแม้ว่าทองคําจะได้รับแรงหนุนจากประเด็นความวิตกกังวลในการเจราจาเพดานนี้สาธารณะของสหรัฐที่ไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็เดโมแครตกัารีาพับิการยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับการปรับลดค่าใช้จ่ายแล้วก็การปรับขึ้นภาษีนะครับ ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคํารีบาหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนยังคงคาดการณ์นะครับว่าปัจจัยดังกล่าวสุดท้ายแล้วสหรัฐเองก็จะสามารถเจรจาขยับตัวเพดานนี้คือให้อดผลการผิดนัดชําระหนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้ครับมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐหลายตัวเลย มีสัญญาณหรือมีทิศทางแข็งแกร่งในภาวะทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนประเมินนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพหรือแข็งแกร่งมากพอธนาคารกลางสหรัฐอาจจะอาศัยช่วงภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งทิศทางดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่ไปดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีโมเมนตัมเป็นบวก บอลยู u, หรืออัตราผลตอบแทนพันธบตรตร,รัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งสะท้อนอัตราดอกเบี้ยนในตลาดเงินตลาดทุนมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่ปรับตัวขึ้นต่อครับสัญญาณดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของตัวทองคํานะครับขณะที่กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคํา SPDR Gold Trust เมื่อวานนี้จังหวะที่ทองรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นมาก็แบ่งทองคําออกมาขาย2.60ตันนะครับก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันครับว่า จังหวัดที่ทองเด้งหรือจังหวัดที่ทองรีบาวเนี่ย SPDR ก็ลดการถือครองทองคำลงนะครับซึ่งทำให้ภาพของการปรับตัวขึ้นหรือการขยับขึ้นของตัวราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดนะครับทางนี้หากเรามาพิจารณาถึงการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในวันอังคารนะครับพบว่าตัวเลขภาคอาสังหาริมทรัพย์ก็คือยอดขายบ้านใหม่มีสัญญาณของการเติบโตในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับ ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตและภากการบริการก็มีสัญญาณของการขยายตัวครับตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ที่เติบโตหรือมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนชาวสหรัฐกล้าที่จะซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วก็กล้าที่จะซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเทรนขาขึ้นสัญ,ญญาณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่า ประชาชนชาวสหรัฐยังคงเชื่อมั่นและก็มีมุมมองเชิงบวกต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจึงกล้าซื้อบ้านใหม่นะครับขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการที่มีสัญญาณของการขยายตัวเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยก็ยังมีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องในรอบหลายเดือนด้วยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นว่า การขยายตัวในภาคการผลิตและก็ภาคการบริการจาก PMI ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นน่าจะทำให้ตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางที่ยังคงตึงตัวนะครับดังนั้นถ้าภาคการผลิตดีภาคการบริการดีการจ้างงานก็น่าจะดีตามไปด้วยอัตราค่าจ้างหรืออัตรางเงินเดือนเนี่ยก็ยังจะไม่มีแนวโน้มที่จะประับตัวลดลงนะครับถ้าค่าจ้างหรือเงินเดือนยังคงอยู่ในระดับสูงเงินเฟอ์ก er ็จะยัง er claro. คงอยู่ในระดับสูงตามไปด้วยครับ แล้วเฟดเองก็จะใช้เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะครับทิศทางหรือโมเมนตัมในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นความวิตกกังวลของนักลงทุนนะครับที่ยังคงกังวลว่าหากผ่านพ้นปัญหาเพดานนี้สาธารณะในระยะสั้นไปแล้วแล้วเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่ยังคงพร้อมให้เฟดเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อได้นะครับ เศดก็อาจจะอาศัยช่วงระยะเวลาดังกล่าวในการประชุมในเดือนมิถุนายนเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยอีก25เบสิสพอยต์ครับปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคํายังคงเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไร่ซื้อในส่วนของทองคําในช่วงสั้นนี้ครับสําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับทางนี้เนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเพดานนี้สาธารณะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคํานะครับในคืนวันพุธนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มห้านาทีนะครับ รัฐมนตรีครังคุณเจเน็ตเยเรนจะมีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับก็อาจจับตาดูท่าทีของคุณเจเน็ตเดเรนนะครับจะมีการส่งสัญญาณต่อสถานการณ์ครังอย่างไรแล้วก็จะส่งสัญญาณเรียกคะแนนเสียงคะแนนนิยมทําให้เดโมโคแรครตกร,ริับมิกันเนี่ยตกลงกันเพื่อขยับเพดานนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องตามดูคืนนี้เหมือนกันครับเวลาประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยธนาคารกลางสหร,รัฐจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุม ของธนาคารกลางสหรัฐในครั้งที่ผ่านมานะครับหรือเราเรียกกันว่าเฟดมินิทจะเห็นท่าทีหรือมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆนะครับที่มีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจมีมุมมองต่อการกําหนดอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรโดยละเอียดเลยนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูตัวเฟดมินิทเพื่อใช้เป็นการคาดการณ์การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุม กลางเดือนมิถุนายนด้วยนะครับนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีนะครับมีชุดตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่เป็นชุดตัวเลขสําคัญที่จะให้นักลงทุนจับตาเลยนะครับตัวเลขแรกก็คือจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์นะครับทางนี้เนี่ยตัวเลขตลาดแรงงานที่อยู่ในระดับแข็งแกร่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เฟดอาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้แต่ถ้าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์เพิ่มขึ้น ที่ทางตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวในคืนวันพฤหัสบดีช่วงเวลาทุ่ม30นาทีครับนอกจากตัวเลขตลาดแรงงานแล้วยังมีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจําไตรมาสหนึ่งนะครับอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูครับว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ เศรษฐกิจสหรัฐจะมีสัญญาณอย่างไรนะครับถ้ามีสัญญาณของการเติบโตในที่ทางชี่ชอโตัวลงหรือดอกตัวลงก็จะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคําแต่ถ้าทิศทาง GDP ยังขยายตัวหรือเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทองคําแล้วก็ไปเพิ่มกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเนื่องจากทองคําในช่วง1-2สสัปดาห์นี้เนี่ย มีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งตัวในที่ทางไซเวดดาวครับเราจะเห็นว่าเวลาทองคําปรับหรือมีการดีดตัวขึ้นไปเวลาชนกรอบหรือชนชนแนลแนวต้านระยะสั้นด้านบนนะครับมักจะมีแรงขายทํากําไรในระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับประกอบกับช่วงที่ผ่านมาครับหลังจากราคาทองคํากลับมาเคลื่อนไหวต่ํากว่าระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับภาพของทองคําก็เป็นที่ทางไซเวดาวค่อนข้างชัดเจนดังนั้นจังหวะที่ทองเด้งหรือรีบาากลับขึ้นไป อาจจับตาดูว่าจะผ่านแนวตา้านซึ่งถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเห็นการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ YLG ให้แนวตา้านแรกก็คือ1 9 8เปเป็นระดับสูงสุดของทองคำสัปดาห์นี้นะครับ2,000เหลีนดอลลาร์ 2, ต่อเฮเซออนเป็นแนวตา้านจิตวิทยาถ้าทองเด้งหรือดิดตัวเข้าไปใกล้กับระดับดังกล่าวอย่างแนะนำไปแล้วสักของการเปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะช็อตในฝั่งตลาดทีเฟกหรือจะแบ่งทองคำออกขายก่อนก็ได้นะครับ ถ้าราคาไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวหาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวหรือม,มีการย่อตัวลงมานะครับราคาทองคำเนี่ยเมื่อวานลงมาโล,โล1,954สัปดาห์ที่ผ่านมาลงมาโล1,951แล้วก็เดือนที่ผ่านมาลงมาโล1,949นะครับเราจะเห็นว่า 49, 51, 54ต่างกันไม่กี่เหรียญเองดังนั้น ในโซนแนวรับบริเวณ1,951,949เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนไว้อาจีมองครับว่าเป็นแนวรับแรกที่น่าจะเข้าไปเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการเด้งหรือการดิตตโตกลับของราคานะครับแล้วทองคําก็จะมีแนวรับสําคัญบริเวณ1,933เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนครับเป็นกรอบของที่ทางไซเวอัพในระดับปลายเดือนนะครับท้าทองไม่หลุดบริเวณ1,933เหรียญดอลลาร์ต่อทองซอน ไวอาจียังมองว่าภาพของทองคาในทิศทางระดับรายเดือนยังเป็นบวกอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งหรือขยับขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่มีทองคาให้รอการอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับที่ไวอาจีให้ไว้นะครับพิจารณาเข้าซื้อเล่นสัานหวังทำกำไราจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับครับหากคิดเป็นราคาทองไทยหรือเงินบาทนะครับกรอบแนวต้านที่อยากจะให้แบ่งขายออกมาก่อนจะอยู่32,500 ถึงระดับ32,800บาทต่อบาททองคำครับในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างหรือเป็นจุดในส่วนของการเข้าไปซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับนะครับรับแรกอยู่ที่ระดับ31,950รับถัดไปอยู่ที่ระดับ31,650บบาทต่อบาททองคำนะครับพยายามเข้าซื้อให้ใกล้กับกรอบแนวรับที่ YLG ให้ไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าสามารถซื้อใกล้กับแนวรับระดับดังกล่าวได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่จะเข้าเก็บหรือเข้าสะสมหรือเป็นโซนปลอดภัยอย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถขายเล่นสั้นเมื่อจังหวะที่ทองเด้งหรือมีการรีบาวกลับได้ครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG b r i l l i n t International มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะครับถ้าเป็นการซื้อทองคำครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตั้ง5ออนนะครับจะมีการแคสแบ็กหรือเครดิตเงินคืนให้500นะครับ5 0าบาทตรงนี้จะไปเติมให้ในบัญชีอมทองนะครับ ก็สามารถเอาเข้าไปเก็บทองหรืออมทองกับ YLG ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าเก่าครับก็มีในส่วนของโปรโมชั่นคือลดเงินวางหลักประกันลงเหลือ2 0ง0 0 0 2 0 0 0 0 0เนี่ยซื้อทองแท่ง99.99% 99ได้สูงสุด5กิโลนะครับทองคำแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง300บาทตบัตดทองคำนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอโชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ